การเชื้อเดินเต็มของก้อนได้อย่างไรนะคะคือว่าเชื้อที่เดินเต็มแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขาวทั้งก้อนแบบนี้นะคะพร้อมที่จะเปิดเลยคือไปถึงแล้วเนี่ยไม่เกิน5วันก็สามารถจะออกดอกได้เลยเราต้องดูลักษณะก้อนเป็นด้วยค่ะค่ะถ้าลักษณะเชื้อที่ไม่เต็มของก้อนนะคะจะเป็นลักษณะที่ที่เลื่อยคือเป็นสีน้ำตาลเราไม่สามารถที่จะนำไปเปิดดอกได้คือเราจะเปิดดอกดอกออกค่ะแต่จะไม่ทนนะคะแล้วอาจจะมีพวกเชื้อราในการปนเปื้อนติดเวลาที่เราเปิดหน้าก้อนได้ด้วยค่ะค่ะเมื่อเรานำก้อนเชื้อที่เต็มแล้วนะคะเข้ามาในรูลงเปิดดอกก็คือว่าลักษณะของโลงเนี่ยจะต้องมีทั้งความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะบางทีก็อยู่ที่ประมาณ80